ครับผมพันธรพิธีกรรายการ e-learning รายการที่นำเสนอนวัตกรรมการสอนที่ช่วยแก้ปัญหาการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประถมศึกษาและในวันนี้ผมมีนวัตกรรมดีๆหลายชิ้นมานำเสนอ Math Maze จบปัญหาคณิตวิชิตเขาวงกตนวัตกรรมนี้เป็นอย่างไรไปรับชมกันครับคุณเคยประสบปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์แบบนี้หรือไม่โอ้ยเครียดข้อนี้อะไรอ่ะคิดไม่ออกหาคำตอบไม่ได้ถ้าคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้ไม่ต้องกังวลใจไปเลยค่ะเพราะว่าเรามีนวัตกรรมใหม่มานำเสนอนวัตกรรมที่มีชื่อว่า Math Maze โจทย์ปัญหาคณิตพิชิตเขาวงกตนวัตกรรมสื่อการสอนที่จะทำให้คุณหมดปัญหาในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณและการหารค่ะแท้แท้นี่ค่ะคือนวัตกรรมของเราหลายคนอาจจะสงสัยว่านวัตกรรมนี้ใช้ได้กับนักเรียนชั้นป.ไหนได้บ้างบอกได้เลยค่ะว่านักเรียนชั้นป.3ก็ดีนักเรียนชั้นป.4ก็ได้หรือว่าจะเป็นนักเรียนชั้นป.5ป.6ก็ได้เหมือนกันนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่านวัตกรรมนี้มีส่วนประกอบอะไรกันบ้างนวัตกรรมของเราแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกคือชุดเรียนรู้หลักการคูณและการหารมีด้วยกัน3เล่มการคูณการหารเพื่อหาจำนวนกลุ่มและการหารเพื่อหาจำนวนสมาชิกส่วนที่2คือเกมเขาวงกตที่นักเรียนจะสามารถเดินในเขาวงกตได้ก็ต่อเมื่อหาคำตอบจากโจทย์ในการโจทย์ปัญหาที่เรามีด้วยกัน3ระดับก็คือง่ายปานกลางและยากได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุดแต่สำหรับนักเรียนที่หาคำตอบได้ถูกต้องแต่ไม่ทันเพื่อนไม่ต้องเสียใจไปนะคะเรามีตัวช่วยให้ก็คือเพชรซึ่งเพชรจะสามารถสะสมเพื่อแลกก้าวเดินในเขาวงกตได้ด้วยค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่านวัตกรรมของเราใช้อย่างไรเริ่มแรกนักเรียนจะต้องเรียนรู้หลักการแก้โจทย์ปัญหาการคูณการหารจากหนังสือทั้ง3เล่มซึ่งหนังสือของเราจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำได้ฝึกแปลงโจทย์เป็นรูปภาพและแปลงภาพเป็นสัญลักษณ์สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของบูนเดอร์นั่นเองค่ะเมื่ออ่านเสร็จเราก็จะมีความรู้พร้อมไปตะลุยเขาวงกตกันแล้วไปกันเลยในขั้นนี้นักเรียนจะต้องตอบคำถามจากการ์ดโจทย์ปัญหาเพื่อที่จะได้เดินในเขาวงกตโดยการ์ดโจทย์ปัญหาของเราจะค่อยๆเพิ่มระดับความยากทำให้นักเรียนได้ฝึกคิดโจทย์ตามลำดับจากเรื่องง่ายๆไปหาเรื่องยากนั่นเองซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี scaffolding ค่ะสำหรับนวัตกรรมของเรานะครับก็จะมีสีสันสดใสสวยงามดึงดูดความสนใจของนักเรียนและนักเรียนยังได้ลงมือทำด้วยตนเองและก็ยังมีเกมเขาวงกตครับที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกคิดฝึกแก้โจทย์ปัญหาทำให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่นแต่นวัตกรรมของเรานะครับเหมาะสำหรับนักเรียนกลุ่มเล็ก 3-6 คนเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือทำได้อย่างทั่วถึงนอกจากนักเรียนจะสามารถเรียนรู้การคูณการหารได้ด้วยตัวเองแล้วครูยังสามารถนำส่วนที่เป็นหนังสือมาใช้เป็นสื่อการสอนเรื่องการคูณหรือการหารก็ได้นอกจากนี้ทั้งครูผู้ปกครองหรือแม้แต่ตัวนักเรียนเองยังสามารถนำนวัตกรรมในส่วนที่เป็นเขาวงกตมาใช้เป็นเกมการแข่งขันที่นอกจากจะได้รับความสนุกสนานแล้วยังได้ทบทวนบทเรียนไปพร้อมๆกันอีกด้วยค่ะนวัตกรรมของเราก็มีครูนำไปใช้แล้วได้รับผลตอบรับมาดีมากนักเรียนสนุกสนานและให้ความสนใจในการทำกิจกรรมพอได้ทั้งเรียนและเล่นไปพร้อมๆกันจากการใช้นวัตกรรมนักเรียนได้รู้และเข้าใจหลักในการคูณการหารที่ถูกต้องรวมถึงนักเรียนสามารถตีความโจทย์ปัญหาการคูณการหารได้มากขึ้นด้วยค่ะหากมีข้อสงสัยในการใช้นวัตกรรมสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่อยู่ภายในกล่องได้เลยนะคะปัญหาการแก้โจทย์คณิตศาสตร์การคูณการหารจะหมดไปถ้าใช้ Math Maze โจทย์ปัญหาคณิตพิชิตเขาวงกตเป็นไงบ้างครับสำหรับนวัตกรรมชิ้นนี้ถ้าเรื่องของคุณมีปัญหาเหล่านี้อยู่ลองมาปรึกษากับพวกเราสิครับสำหรับช่วงนี้อีเล็มอีโนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ